ทีนี้ไม่ใช่แค่100ล้านนะครับพี่200ล้าน200ล้านฉีดยาแรงมากทำไงดีอ่ะไม่ชอบให้คนทักแล้วอ่ะตอนไหนอ่ะต้องอย่างนี้คอยดูนะฉันจะลืมเธอไปก่อนให้ได้เลยคอยดูนะถ้าไม่ได้จะหายากขนาดนั้นร่วมงานกันได้ยังไงเดี๋ยวนะเพราะว่าเราทักพี่แตมไปบอกว่าพี่สนใจแต่งเพลงให้หนูเปล่าใช่แล้วพี่ก็บอกว่าไม่อยากจะฟีดเลยร้องด้วยกันเลยไหมล่ะแล้วก็แบบเฮ้ยได้จริงไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะมีไอดอลเป็นพี่แตมอยู่แล้วโอ้โหครับแล้วก็นั่งคุยกับพี่ค่ายอะไรเงี้ยว่าอยากเป็นใครตอนโตจริงเหรอเนี่ยหนูอยากเป็นพี่แสดงตอนเป็นแต่ว่าเป็นผู้หญิงอ๋อเหรอใช่แบบอยากโตไปเป็นพี่เขาอะค่ะผมอยากไปเอิร์ธแต่เป็นผู้ชายเราก็เลยแบบว่าอ้าวงั้นลองทักพี่แตมเลยไหมอะไรเงี้ยถ้าอยากโตไปเป็นเขาอะก็ต้องเอาตัวไปใกล้ชิดเขาหน่อยนะอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าพี่เขาแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะผมไม่อยากใครไม่รู้จักมากเดี๋ยวเขาจะผิดหวังดื่มไปสักแก้วก็คงลืมเมาดิผ่านคืนนี้ไปฉันคงหายดิจะไม่นั่งชาแต่งสองในสตอรี่รูปคู่ของเราฉันจะกดดีลิทพรุ่งนี้ก็คงดีกว่าเดิมผมชอบนี้แล้วเราค่อยไปออนแอร์ตรงทำไมเขาดูมีความสุขตรงไปตรงพีฮุกเลยจริงๆคอนเซ็ปต์เพลงนี้มันตลกนิดนึง มันเป็นฟีลแบบว่าเนี่ยจะชวนพี่แตมร้องเพลงเราจะร้องเพลงรักคู่กันเหรอพี่มันดูไม่ใช่เหรอเราก็ดูไม่ได้แบบจะรักกันได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยด่ากันดีกว่าอยากทำเพลงด่ากันดีกว่าใช่อยากทำเพลงคู่ที่แบบด่ากันเป็นฟีลว่าอยู่บนเวทีคือชี้หน้าด่ากันแบบยังไงล่ะพี่อย่างเงี้ยฟีลนั้นอะก็เลยเป็นเราเลยคิดคอนเซปต์นี้ว่าแบบมาแข่งกันไหมว่าใครจะมูฟออนได้ก่อนกันผมชอบทั้งเทคนี้เลยครับเหรอเธอชอบยังชอบอันนี้มันดูแบบฟังแล้วมันกรุบอ่ะพี่เอาแล้วลุยต่อแล้วนะครับโอเคครับในการแต่งเพลงนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าใครร้องท่อนไหนอ่ะแต่งท่อนนั้นคือมันจะเหมือนฟีลแบบไม่มีการแบบแต่งให้กันและกันอะไรใดๆทั้งสิ้นในท่อนฮุกก็คือช่วยกันแต่งแบบร่วมกันแบบทีละคำใครคิดอะไรออกก็ยกมืออะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ไว้เป็นไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันนะปกติจะแบบว่าแต่งให้เขาเลยหรือเขาก็แต่งให้เราเลยใช่ไหมเออโซโล่กีตาร์ยังแยกเลยนะแยกกันเลยคือเวอร์สหนึ่งอ่ะเออร้องก่อนร้องก่อนแล้วแต่งก่อนอ่ะพี่แตมร้องตามค่ะพี่แตมค่อยแต่งของตัวเองคือมันจะแบบต่างคนในท่อนที่ตัวเองร้องก็เป็นภาษาของตัวเองอ่ะแข็งลงค่ะตัวจะตัวเลยนะบอกไปตัวเลยนะตำราต้องลืมซะไม่อยากดูช้าว่ะไม่อยากคิดแพ้ว่ะ You better watch meดีนะพี่แตมถ้าตอนว่าไงคนแพ้มีความกวนแบบว่าไงคนแพ้ซึมเลยสิแหมแบบพูดใช่ไหมใช่ว่าไงคนแพ้ซึมเลยสิแหมใช่พี่ผมชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาจบด้วยแล้วในฟันนี่แกมาทำอะไรใช่ครับเจ๋งว่ะจัดไปครับ Let's go bro ว่าไงคนแพ้ซึมเลยสิแหมดีครับผมรู้สึกว่าผมชอบเพลงพี่เอิร์ธเพลงหวงใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าดนตรีแบบนั้นมันดูเหมาะกับพี่เอิร์ธดีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราลองมาทำอะไรที่ดูใกล้ๆหรือมีมูดแอนด์โทนใกล้ๆเพลงหวงกันไหมแต่ว่าคอนเทนต์ในการเล่าเรื่องเป็นคอนเทนต์อื่นก็ลองคุยกับพี่เอิร์ธว่าเฮ้ยเราลองทำอะไรสนุกๆ กันไหมแบบอะไรที่เรายังไม่เคยได้ลองแบบมีความกลิ่นฮิปฮอปหน่อยๆไหมแทร็ปหน่อยๆมีความแบบ
เกาหลี R&B หน่อยๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบลองดูซิว่าแบบเฮ้ยมูดนี้พี่เอิร์ธโอเคไหมสนุกไหมดูเป็นพี่เอิร์ธอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนจะค่อยๆกดเรื่อยๆอ่ะทำไมเขาดูมีความสุขทั้งๆที่ฉันยังรู้สึกไม่รู้หรอกว่าเขาแบบเอ้ยอย่างเงี้ยทำไมเขาดูมีความสุขทั้งๆที่ฉันยังรู้สึกทำไมเหมือนเรื่องของเรามันไม่มีความหมายท่อนฮุกเอาฟิลเหมือนที่พี่เอิร์ธร้องท่อนเวิร์ดอะที่มันจะมีความขิงแล้วก็แบบมันจะมีที่ผมบอกพี่ว่ามันจะมีความสั้นยาวความฟูฟนิดนึงคอยดูนะฉันจะลืมเธอไปก่อนให้ได้เลยลองดูลองเลยพี่จัดไปครับคือผมได้ไอเดียว่าเราน่าจะร้องเพลงที่โน้ตมันครึ่งนึงอะ เออมันแบบเราคิดมาจากตรงนั้นเลยว่าเธอทำไงนะได้เลยเออทำเก่งมากเลยอะผมก็ทำไม่ได้อย่างเขาผมต้องเรียนแบบเขาทีหลังก็รู้สึกว่าอยากได้สิ่งเนี้ยอะไรก็ได้เลยอะมันเริ่มจากตอนนั้นแล้วขยายเป็นเพลงทั้งหมดนะครับเหมือนว่าตอนแรกคิดว่าเราสองคนดูเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูเป็นคนดีไม่ใช่ ไม่ใช่ยังไงสมมติว่าร้องเพลงก็อาจจะเป็นฟีลแบบมันจะสเตรทตรงตามขนบธรรมเนียมไม่เกี่ยวกับคนดีหรอกเป็นคนที่ดูตามระเบียบใสดูเนยตามระเบียบมันจะไม่แบบว่าวาร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกเราสุโกอยากเห็นพี่แต้มในโหมดแบบคนกรุ๊ปคนแบบคนซ่าซ่าแซ่บแซ่บอะไรเงี้ยผมมีความรู้เรื่องไอ้บีน้อยมากเพราะว่าเป็นคนล็อกเออก็สองคนนี้เอิร์ดกับบุ้งเขาแบบเอ้ยทำเพลงไอ้บีกันผมก็เออลองดูก็ได้วะทำไมเหมือนเรื่องของเรามันไม่มีความหมายคอยดูนะฉันจะลืมเธอไปก่อนให้ได้เลยคอยดูนะถ้าไม่ได้จะหายากันนะครับทุกคนอยากปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยเลยได้ปะปล่อยเลยก็ขอฝากซิงเกิลนี้นะคะเป็น Earth X พี่แตมเป็นแบบ X กันเลยเขาเรียกอะไรอะ Battle เลย Battle กันเลยนะคะใช่ใครจะ move on ได้ก่อนกันนะคะก็ติดตามได้ใน YouTube ของ Earth พัทรวีนะคะก็อย่าลืมใครยังไม่ได้แบบกด Subscribe คุณพลาดมากคุณต้องกด Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับผมเมื่อตอนนั้นมันไม่ถนัดเธอ